ใจที่นี่ไปทำนายตัวเฉลี่ยปีนี้50ไร่เนี่ยไม่ต้องเอามากเลยเอาเหลือเลย25ตันเดือนนึงตัวเฉลี่ยแล้วขายไปได้300,000 400,000 เนี่ยทำนายแค่4เดือนเดือนนึงเท่าไหร่มันจะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนี้ก็คือยืนอยู่บ้านที่มองไปเขาบอกมันบอกว่าอันลุ่มใส่อันดอนไม่ได้ใส่มองไปมันก็ดีเลยแล้วก็ลองมันก็ได้ผลเท่าดินมันกระด้างมันไม่ดีมันก็เป็นผลต่อไปวันข้างหน้าแต่ถ้าของเราอ่ะเอามาใช้แล้วมันปรับปรุงดินมันค่อยๆดีเราก็ยอมเสียเวลาดีกว่าให้ลองดูเพื่อนบ้านที่เขาใช้กับผลผลิตที่เขาได้กับผลผลิตของเราที่เราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลผลิตเท่านี้เอามาเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเราเป็นพระเจ้าได้เราจะเปลี่ยนเขาให้หมดเลยอยากให้เขาอยู่ดีกินดีเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคู่ชีวิตชาวนาคู่หนึ่งนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เขาทั้งคู่นั้นได้พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้จากอาชีพชาวนาจากอาชีพเกษตรกรที่พวกเขาเลือกเดินแต่เหมือนกับว่ารายได้ของพวกเขานั้นแทบจะลดลงเรื่อยๆสู้ไปทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแทบไม่ได้เลยแต่เมื่อพวกเขาเลือกที่จะตัดสินใจนำแนวทางเกษตรดีๆซึ่งเป็นวิธีการจากธรรมชาติเป็นวิธีการที่ทำให้ดินดีมีไส้เดือนชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในนาข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิความอุดมสมบูรณ์จากดินที่ดีได้ส่งผ่านและส่งต่อไปยังผลผลิตทำให้เขาได้ข้าวปีล่าสุดนั้นไม่ต่ำกว่าไร่ละ1ตันคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าแนวทางเกษตรดีๆนั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของพวกเขาได้อย่างไรและไส้เดือนมาสร้างความสำเร็จให้พวกเขาได้จริงหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับพื้นนาแถบราบลุ่มภาคกลางในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตายังคงโอบล้อมแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นับวันจะขยายพื้นที่กว้างใหญ่ไม่ต่างไปจากท้องทุ่งนาของชาวบ้านความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่เปรียบเสมือนแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางอาจไม่ได้มีประโยชน์กับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแต่ในทางตรงกันข้ามมันยังคงมีประโยชน์กับหลายครอบครัวที่ยังคงพึ่งพาการปลูกข้าวทำนาตามรอยบรรพบุรุษภูมิใจที่ได้ไปทำนายสวยเฉลี่ยปีนี้50ไร่เนี่ยไม่ต้องเอามากเลยเดือนนึงถือเฉลี่ยแล้วขายไปได้300,000 400,000 เนี่ยได้300,000หรือ300,000ได้300,000ปุ๊บเนี่ยแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือครึ่งหนึ่งแล้วถั่วเฉลี่ยเป็นเดือนแล้วทำงานทำนาแค่4เดือนเดือนนึงต้องเท่าไหร่ใช่ปะล่ะเดือนนึง3เดือนอ่ะ4เดือนเดือนนึงตก3-4หมื่นจะทำอะไรได้ทำนาไอ้ทำงานไม่ได้ก็ทำนาดีกว่าแล้วจะไปไหนก็ได้ไม่มีที่ว่าจะห่วงจะเลิกทำอะไรก็ได้ไปแล้วทำธุระตรงนู้นตรงนี้แม้ว่าชาวนาบางรายเลือกจะทิ้งอาชีพสันหลังของชาติไปเป็นลูกจ้างแลกเม็ดเงินกับโรงงานใกล้บ้านแต่สำหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้กลับหวนมาปลูกข้าวเลี้ยงชีพตามรอยบรรพบุรุษเหมือนในอดีตทั้งที่คู่สามีภรรยาคู่นี้เคยพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดออกไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่หลายแห่งแต่ท้ายที่สุดพวกเขากลับเลือกวิถีชาวนาพร้อมกับเปิดร้านซ่อมเครื่องยนต์ในบ้านเกิดของตัวเองครอบครัวก็แต่งงานอยู่กันแล้วก็มีลูก2คนเนาะแล้วก็ไปทำไร่มันก็ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเรื่อยๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยกลับบ้านกลับมาทำนาที่นี่เนาะเมื่อก่อนอยู่ปากช่องเนาะ
แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ปากช่องแต่ว่ากลับมาทำนาเริ่มมีจุดหักเหที่ว่าเราก็มาทำรถแล้วเราก็ทำนาควบคู่ไปด้วยอย่างเงี้ยเราเอาเวลาว่างจากทำรถก็มาทำนาแต่นี้ก็ดูเหมือนนาเนี่ยมันจะดีใช่ไหมพอเรามาเจอไอ้เนี่ยสิ่งแวดล้อมอ่ะเราก็ว่ามันดีก็เลยทำเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยมันมีแรงจูงใจไงแรงจูงใจให้ทำเรื่อยๆท้องนาอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางในอำเภออุทัยกำลังถูกแทนที่ด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนจึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นผู้คนจำนวนมากจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพื่อเป็นลูกจ้างในโรงงานจนส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆตามมาและค่อยๆรุกพื้นที่ท้องนาของชาวบ้านจริงอยู่ที่ผืนนาแถบนี้ยังคงเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศแต่ในความเป็นจริงที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นคือปัจจุบันชาวนายังคงยึดติดกับการทำเกษตรด้วยวิธีการเดิมๆโดยเฉพาะการใช้สารเคมีแก้ปัญหายังไงเริ่มต้นมาเอาเกลือหรือเกลือเข้ามาหวานเที่ยวหนึ่งมันก็เหมือนเดิมเอาเกลือหวานต่างเกลือจากระยองนะไอ้เกลือดำๆให้เขามาให้แล้วกระบะหนึ่งแล้วก็มาหวานแต่แล้วมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยก็คิดว่าดีมันจืดไงเอาตื้อเกลือพวกอยู่ระยองอ่ะก็สั่งให้มาให้รถหนึ่งก็สักตันห้าได้หวานมันก็ไม่ได้ผลทำไมสนใจอยากเอามาใช้เพราะว่ามันเหมือนเพราะณเวลานั้นจากข้าวที่มันเป็นหมื่นรับรัฐบาลประกันไว้15,000แต่เราอะขายได้12,000ใช่ไหมตอนนี้พอรัฐบาลไม่ประกันปุ๊บเราก็ไปขายได้ก็6,000แล้วเราทำไงเราอยู่ไม่ได้หรอกค่ารถเกี่ยวค่าไทยค่าสารพัดค่าแรงงานเนาะเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนมาเราต้องลดต้นทุนแล้วล่ะลองมาใช้ตัวนี้แล้วเราเห็นโฆษณาเราเชื่อโฆษณาจากที่ว่าตัวแทนมาบอกเนี่ยเรายังไม่เชื่อแต่เราพอเราไปเห็นโฆษณาที่มีปลากระโดดน่ะปลากระโดดในน้ำอะเนาะนั่นเนี่ยเราก็เลยเชื่อตรงนั้นลองดูไม่เสียหายหรอกก็คุยกันบอกอย่างน้อยเราก็เสียเวลาชุดเดียว4 เดือนถ้ามันไม่ดีเราก็ใช้อันใหม่ได้อย่างเดิมแต่ถ้ามันดีเราก็ใช้เรื่อยแต่สรุปแล้วคือของเขาดีงานก็ใช้มาวันนี้ความฝันกลายเป็นความจริงทุกสิ่งนั้นธรรมชาติสร้างให้มาให้แผ่นดินพื้นน้ำความอุดมสมบูรณ์มีไส้เดือนแมงมุมกบนาโอ้พี่จ๋ากลับเถิดกลับบ้านทำนาโอ้พ่อจ๋าปลูกปลามสวนยางพาราบ้านของเราเองเท่าดินมันกระด้างมันไม่ดีมันก็เป็นผลต่อไปวันข้างหน้าแต่ถ้าของเราอ่ะเอามาใช้แล้วมันปรับปรุงดินมันค่อยๆดีเราก็ยอมเสียเวลาดีกว่าให้ลองดูเพื่อนบ้านที่เขาใช้กับผลผลิตที่เขาได้กับผลผลิตของเราที่เราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลผลิตเท่านี้เอามาเปรียบเทียบกันถ้าเราเป็นพระเจ้าได้เราจะเปลี่ยนเขาให้หมดเลยอยากให้เขาอยู่ดีกินดีเนาะสนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์คุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยน้ำมันเขียวจริงๆแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอ่ะคุณเริ่มสับสน
หน้ามืดตามัวจะซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดิน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 ที่ดีทอร์ชไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จะเริ่มเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอร์ชสนับสนุนโดยทอร์ชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์เท่าดินมันกระด้างมันไม่ดีมันก็เป็นผลต่อไปวันข้างหน้าแต่ถ้าของเราอ่ะเอามาใช้แล้วมันปรับปรุงดินมันค่อยๆดีเราก็ยอมเสียเวลาดีกว่าให้ลองดูเพื่อนบ้านที่เขาใช้กับผลผลิตที่เขาได้กับผลผลิตของเราที่เราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลผลิตเท่านี้เอามาเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเราเป็นพระเจ้าได้เราจะเปลี่ยนเขาให้หมดเลยอยากให้เขาอยู่ดีกินดีเนาะคุณผู้ชมครับแม้ในปัจจุบันนี้จะเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่พื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ชาวนาคู่นี้ก็ยังคงที่จะเลือกทำอาชีพที่เป็นเสมือนอาชีพผู้ให้ชีวิตสร้างอาหารหล่อเลี้ยงทุกอาชีพในประเทศของเราแน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งนั้นย่อมมาจากผลผลิตที่เกิดจากวิธีการจากธรรมชาติมาจากแนวทางเกษตรดินดีที่ทำให้ดินดีมีไส้เดือนนั่นเองคุณผู้ชมไปติดตามชมกันต่อครับว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผืนดินที่เป็นดินที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับผืนนาข้าวกว่า50ไร่ในอำเภออุทัยของป้าจุลีและสามียังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยรูปแบบเกษตรดินดีจากผืนดินที่เคยเสื่อมสภาพไม่อุ้มน้ำจนได้ผลผลิตไม่คุ้มทุนแต่เวลานี้ผืนดินได้เปลี่ยนแปลงสภาพของตัวมันเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะปัจจุบันมันได้กลายสภาพเป็นผืนนาที่คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยไส้เดือนจำนวนมากที่ชอนชัยไส้เดือนคอยเป็นพนักงานพรวนดินให้ร่วนซุยตลอดเวลาทำให้ชาวนาครอบครัวนี้สามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างมากหากจะเปรียบเทียบกับการนำสารเคมีมาใช้กับนาข้าวเหมือนในอดีตก็บอกว่า50ไร่เต็มๆเนี่ยฉีดยาอย่างน้อยครั้งละเกียนแล้วมาสเกลละ 7-8,000 เนี่ยครั้งละเกียนยังไม่พอ50ไร่แล้วจะฉีดทำไมในเมื่อต้นเราแข็งแล้วแมลงมันก็ไม่ค่อยมีมันมีแค่ 10% อย่างเงี้ยฉีดยาใส่ปุ๋ยมันก็ยังมี 10% ไอ้ใส่ปุ๋ยไอ้พวกนั้นน่ะ
แล้วพอใส่ตรงนี้เข้าไปมันมีแค่ 10% จะไปฉีดทำไมให้มันเปลืองตังค์เขาฉีดยา4ครั้งเราฉีดครั้งเดียวก็ได้เกียนฝ่าเหมือนกันไล่นึงเขาไม่เชื่อเขาติดสารเขาติดพวกใช้ของสารเคมีพวกนี้เขาบอกว่าเหมือนโตไวได้ผลเหมือนเร็วอ่ะแต่เราอ่ะเราก็ว่าเท่าดินมันกระด้างมันไม่ดีมันก็เป็นผลต่อไปวันข้างหน้าแต่ถ้าของเราอ่ะเอามาใช้แล้วมันปรับปรุงดินมันค่อยๆดีเราก็ยอมเสียเวลาดีกว่าเราก็ลองศึกษาไปอย่างเงี้ยไงแล้วมันก็ได้ผลแล้วพี่น้องเขาก็ตอนนี้เขาก็กลับใช้เริ่มมาใช้เหมือนกันมีการให้เราซื้อให้อย่างเงี้ยสั่งซื้อให้ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมันก็ให้เราได้มีอาหารที่ดีไงอาหารที่ปลอดจากเหมือนปกติเราต้องใช้สารเคมีเยอะใช่ไหมแต่เราพอไปใช้เนี่ยดินดีพืชมีภูมิต้านทานเขาแข็งแรงใช่ไหมเหมือนเขาวัคซีนอะคุ้มกันตัวเขาเองเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีเยอะข้าวเราก็ปลอดสารเคมีใช่ไหมแล้วเรากินข้าวเราก็ได้ข้าวดีอะมันประมาณนั้นไงแล้วดินอะจากที่ว่ามันเป็นดินที่แข็งกระด้างที่ไม่ดีอะดินก็เริ่มนุ่มเริ่มอ่อนเริ่มมีธาตุอาหารเริ่มดีขึ้นอะผลผลิตนะใช้สารเคมียังได้น้อยกว่าใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้ได้ผลผลิตมากกว่าผลผลิตจากท้องนากว่า50ไร่ส่วนใหญ่ถูกนำไปขายแต่บางส่วนก็ถูกเก็บไว้ในช้างเพื่อบริโภคในครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้จะใช้วิธีการแบ่งพื้นนาออกเป็น 2-3 ไร่เพื่อปลูกข้าวหอมมะลิไว้กินเองที่สำคัญกว่านั้นมันคือข้าวที่ปราศจากสารเคมีเพราะถูกบำรุงด้วยรูปแบบเกษตรดินดีจึงทำให้คนในครอบครัวของป้าจุรีมีข้าวหอมมะลิรสชาติดีและปลอดภัยต่อคนกินภูมิใจเลยล่ะเพราะว่าที่ภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องพะวงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาที่ใส่ประจำอยู่ที่ปุ๋ยไม่ใช่ท่อนะถ้าใส่ตัวนี้ไปแล้วใส่แล้วกันดูแลเรื่องน้ำอย่างเดียวเรื่องแมลงเรื่องที่มันจะเสียหายเนี่ยเราสังเกตดูข้างเคียงเขาของเราอยู่ของเขาไม่อยู่นี่ยังแปลงข้างเคียงกันเนี่ยสังเกตดูเขาลงขาดทุนบาทเลยไม่ได้แค่ไร่ถึง40ถังความสุขเกิดขึ้นบนผืนนาของป้าจุรีเพราะรูปแบบเกษตรดินดีไม่เพียงแต่ทำให้ข้าวอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่มันยังทำให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในท้องนาอุดมสมบูรณ์ตามระบบระเบียบของธรรมชาติในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาจเกิดขึ้นกับท้องนาบางแห่งเท่านั้นเช่นเดียวกับท้องนาของป้าจุรีที่ได้กลับมาเป็นหนึ่งในผืนนาแห่งอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศแม้ว่ารายรอบผืนนานั้นจะเต็มไปด้วยการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองก็ตามร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆของป้าจุรีและสามีได้สร้างรายได้ให้กับทั้งคู่โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดออกไปเป็นแรงงานในต่างถิ่นเหมือนในอดีตเวลาเดียวกันพวกเขายังคงพึ่งพาท้องนาที่เป็นเสมือนของขวัญจากสวรรค์ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษกระทั่งมาถึงวันนี้พวกเขาสามารถสืบต่ออาชีพหลักของตระกูลพร้อมกับมีความสุขได้ด้วยรูปแบบเกษตรดินดีฐานัทมูลทองสงรายงานคนที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนเหรอก็อยากให้คุณเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดแล้วทอสเนี่ยมันจะทำให้คุณหมดหนี้เลยนะจากคุณจะลดต้นทุนการผลิตทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเรื่องต้นแข็งแรงอะไรเงี้ยคือเขาจะดีหมดอ่ะคือเขาจะดีหมดนั่นแหละก็อยากให้เขาปรับเปลี่ยนให้ลองดูเพื่อนบ้านที่เขาใช้กับผลผลิตที่เขาได้กับผลผลิตของเราที่เราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลผลิตเท่านี้เอามาเปรียบเทียบกัน
แต่ถ้าเราเป็นพระเจ้าได้เราจะเปลี่ยนเขาให้หมดเลยอยากให้เขาอยู่ดีกินดีเนาะอยากให้เขาอยู่ดีกินดีร่วมแชร์ประสบการณ์ผู้ที่ใช้แนวทางเกษตรดินดีได้ที่089-635-0608หรือ Facebook Touch Group เรื่องใดได้รับคัดเลือกออกอากาศรับของที่ระลึกจากทางรายการติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5พ่อแม่หนูก็มากมายหนี้สินภาวะดินทุกคืนตกกลางคืนต้องออกไปกรีดยางท่านพร่ำสอนโรงเรียนสูงสูงมุ่งเอาใบปริญญาไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่พ่อดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีลวงตานำพาแต่ความยากจนจะไม่จนอีกต่อดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากจังเลยให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอช